โอเคครับกลับมาอยู่กับออทามกับฟรีแลนซ์อัปเกรดกับ MJ กันต่อนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนลุกแล้วครับดูดินี่สาวออทามผมนะเป็นแบบฮิปเซอร์ร้อนต์ไงล่ะโคตรเท่อะตอนนี้เขาทำงานอยู่ครับผมให้เขาทำงานเริ่มเลยแต่งานมันราคาไม่แพงไนงะก็เลยทำก่อนวันนี้เราไปสร้างห้องนอนกันก่อนครับตอนแรกเลยนะเริ่มพาร์ทเพราะว่าห้องนอนอะมันขาดแค่ตรงนี้เนี่ยก็เสร็จแล้วแล้วผมก็จะบุทางนี้ทิ้งไปครับ ทำให้เป็นห้องใหญ่เลยด้านนี้ก็จะได้กว้างขึ้นมาหน่อยอ่ะเพราะว่ามันเล็กไปเสร็จแล้วเหรอเธอสองร้อยแปดสิบหกโอเคขายทําเงินเล่นไปก่อนตอนนี้เอาไปวางไว้ไหนอนเนี่ยเนี่ยเขาแต่งตัวประมาณนี้ครับเป็นแบบฮิปเซอร์สุดๆอ่ะโคตรเทอันนี้ผ้าคลุมด้วยนะแล้วก็ผ้าคลุมไหล่ครับนี่ตรงนี้มันจะมีสองนะแล้วก็เปลี่ยนทรงผมและเป็นหัวฟูเป็นสาวหัวฟู ไปคุยกับเพื่อนบ้านเฮ้ยโอเคไปครับสร้างห้องนอนก่อนตรงนี้มันน่าจะขยายได้นะแต่อย่างเงี้ยมันก็สวยแล้วเนาะมันจะเป็นทางเล็กอะเข้าห้องนอนเราไงคือถ้าจะขยับอะขยับทางเนี้ยออกมาช่องหนึ่งดีกว่าดูก่อนเนี่ยได้ครับปึ๊บทำมานี้เราก็จะได้ทางเดินขึ้นชั้นสองที่มันกว้างขึ้นครับแล้วก็ทางนี้ตัดใหม่ก่อนอย่างงี้มันไม่สวยผมจะตัดอย่างงี้เลยเข้าไปไ อ่ะฮะเราก็ได้ทางนี้ครับทางเดินห้องนอนหรือจะเข้าทางนี้ก็ได้มันจะมีสองฝั่งนะนี่ก็ตัดทิ้งไปเพื่อเอาเงินคืนมาแล้วก็บุผนังทางนี้ทิ้งเลยครับไม่ได้ใช้และนี่เราก็จะได้ห้องนอนที่ใหญ่ขึ้นมันจะกว้างขึ้นมานะห้องน้ําเดี๋ยวค่อยขยับมปตรงนี้ก็ได้ฝั่งทางเนี้แต่ตรงนี้มันก็ไม่ไกลกันมากหรอกเนาะห้องน้ำห้องนอนก็พอแล้วไงข้างบนก็เดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมครับ ตอนนี้เราทำห้องนอนให้ใหญ่ก่อนแล้วก็ได้ห้องนอนประมาณนี้มีมุมคอมตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้จะเป็นมุมคอมเพิ่มนะอ่ะฮะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมครับโดยใช้ตัวนี้ตัดเข้าไปทางมุมทางนี้แล้วก็ได้ทางมุมเพิ่มจากฝั่งนี้คราวนี้เราก็ได้มุมห้องนอนใหญ่ขึ้นเห็นว่าโคตรเทอ่ะฮะไว้มุมนี้ก็ได้แล้วก็ตรงน,นี้ครับเดี๋ยวผมตกแต่งสักหน่อยหนึ่งนะเงินเหลือพันเ้าจัดไปครับ เอาให้มันแบบสวยๆเฉยๆนะให้มันดูเต็มๆไปอ่ะเพราะตอนนี้มันโล่งมากเลยอยากได้แบบที่อ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยที่ได้เหมาะกับฮิเซอร์อย่างเราหน่อยโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับดูเป็นไงห้องฮิฟเซอร์พอไหมมันก็จะมีมุมตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับมีที่นั่งเล่นที่อ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็เดินข้างหลังก็จะเป็นที่ทํางานเราแหละของวางชั้นวางมันจะเยอะหน่อยครับผมอยากให้มันดูเต็มๆไปเท่านั้นเองก็เสร็จครับสําหรับห้องนอน ใช้งบประมาณ2,000นะในการสร้างได้ประมาณนี้ครับมีผ้าม่านปิดด้วยเพื่อแดดจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ห้องนอนเรียบร้อยครับเหลือการอัปเกรดไอตัวนี้แหละเตียงอ่ะให้มันเป็นแบบเกรดดีขึ้นไงตอนนี้ผมยังไม่มีเงินก็เลยไม่ได้ครับได้เตียงแบบเกรดต่าๆไปก่อนนะเรียบร้อยห้องนอนเราก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ผมจะทําห้องน้ําครับกับในโซนข้างบนเนี้ยเนี่ยให้เสร็จแกเพราะฉะนั้นเราเก็บเงินกันก่อน,อนครับ จะได้ทำประตูเข้าทางนี้ด้วยแล้วตัดทางนี้ทิ้งไปเนาะมันน่าจะสวยอะแล้วก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยห้องนอนตัดมุมประมาณเนี้ยอันนี้ก็ตกแต่งเพิ่มเติมไปครับฮะชลิโอเคเริ่มทํางานางเดี๋ยวต้องดูนั่นครับเรสเฟลนในคอมนะผมจะรับงานถูกๆไปก่อนละกันตอนเนี้ยแล้วก็งานใหญ่สุดท้ายผมจะรับงานแพงๆไปเลยครับที่ราคาสูงๆอะ <S <S ตอนเนี้ยผมรับงานราคาหนึ่งพันอยู่นะ มันจะเป็นงานผิดกฎหมายตัวเนี้ยแต่ได้เงินเยอะอยู่ประมาณพันหนึ่งวาดรูปเสร็จแล้วเหรอเธอแล้วก็ไปไวาดข้างนอกนะั้นน่ะอ๋อยังไม่เสร็จกาลังวาดรูปอยู่ใช่ไหมดูเธอดิกระปูงเป็นแบบดอกไม้ด้วยนะดูมีดอกไม้สีชมพูอย่างเท่เลยแต่สีติมเขาเปลี่ยนไปเลยเนาะตอนแรกเขาจะออกสีเหลืองๆอ,งอะ่ะเอา้าดูเซ็งเลยมาทิ้งอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมเนี่ยได้รูปมาสามร้อยครับได้อยู่ให้ห้องนอนแบบฟิลโครดได้อะเนี่ยนี่ยเห็นเขาใกล้เห็นหลังเขาเธอหาเรฟเฟรนซ์อยู่เหรอโอเคเอานี้ให้ผ่านก่อนครับงานนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลุยงานแบบสองพันกันในพาร์ทนี้นะมันน่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าสกิลของเขาอ่ะสกิลเจ็ดแล้วไงน่าจะสบายอยู่ครับ เสร็จเรียบร้อยครับได้เฟลฟเฟล์แล้วไปเก็บไอ้นั่นก่อนแท็บเล็ตข้างล่างอะเด็กก็หายวางไม่รู้เรื่องร,รู้ราวเลยเนี่ยเสื้อเขายาวไปหน่อยเนาะตอนแรกมันมีเสื้อยีนแหละครับที่ผมโหลดมอสมาแต่มันไม่ได้ไงไม่สวยเลยก็เลยเอาเสื้อตัวนี้ดีกว่าโอเคเริ่มวาดรูปครับ uh huh. ชึบนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะเธอเนะี่ย ชอบไปยืนข้างนอกต้องสร้างแหลมชุมชนของยิปซีแล้วแหลนะเนาะสร้างแบบบ้านเต็นอะไรอย่างเงี้สยสวยๆอะ่แะแต่ดูก่อนแล้วกันครับอาจจะไปสปีดบิลแล้วก็เอาแก๊งพวกนี้ไปอยู่ไงผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านด้วยสุดยอดแก้ง,งานก่อนฮะเอาเอาทะเลาะก,กับไอ้ถังขยะอยู่นะนายเสร็จแล้วลองส่งอีกรอบครับ เรียบร้อยคอมพีวได้มาพันหนึ่งเก็บเข้าห้องน้ำเอ้คุยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวมันดึกคุยไม่ได้ไงโซเชียลมันต่ำมีเงินพันหกว่าแต่งบ้านได้อยู่สวยงามหมวกเท่ดีอะ่ะผมชอบหมวกอะ่ะนี่หมวกมอสนะเนี่ยเป็นทรงกว้างไงแล้วก็เข้ากระสงผมพอดีด้วยน,นี่ดูหน้าเขานี่น่ารักโคตรเสื้อเ็จะเป็นเสื้อตัวเดิมแหละครับ แต่จะเปลี่ยนไอ้นั่นไปนะกางเกงไปผ้าคลุมแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่ด้วยข้างบนนะ่ะมันจะมีแบบนึงแต่มันไม่เข้าเอ,าเอ้า Celebrity Lost ว่ะผมไม่ได้วาดรูปไงเดี๋ยวค่อยขยันทําเลยหลังๆไอ้นั่นมันมานอนที่เดิมอีกแล้วใช่ไหมนะ่ะไอ้กังเกงชมพูอ่ะนี่ไง,ไงข้างล่างนั้นนะ่ะลุกไปแล้วอ่ะเจอแต่มันนะ่ะ อิ่มลังจานด้วยเธอดูแบบมีความสุขดีเนาะเขาอะเป็นแก๊งฟรีอีกคนนึงนะแต่ผมจะตั้งกลุ่มของเขาใหม่เลยครับน่าจะมีแค่สามคนแหละกลุ่มเนี้ยเขามันจะมีสามแดูไงฟรีแลนด์ตอนนี้มันมีแค่สามอย่างเท่านั้นถ้ามันมีมากกว่านี้ผมก็ตั้งกลุ่มได้เยอะกว่านี้อะมาแล้วมาแล้วน่าจะเปลี่ยนผมหมดเลยนะ เพราะนี่มันเป็นผมทรงหลักของเขานี่ไงเห็น่ะหัวฟูมาเลยเธอโอเคไปเริ่มสร้างทางนี้ครับเอาให้สวยงามไฟยังไม่มีเลยเนี่ยโคตรมืดเซ็งสุดโอเคเงินหมดอีกแล้วเหลือร้อยหกสิบได้ประมาณนี้ก่อนครับนี่ไงมันมีไฟตัวนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดอะฟิลโคตรได้แล้วก็ได้ทางตรงนี้ครับเป็นทางเดินเข้าห้องน้ำเราแล้วก็ลงชั้นล่างผมยังขาดตรงนี้อยู่อะผมว่าจะสร้างไอ้นี่ไง ที่สําหรับดูทีวีนั่งเล่นอยู่ตรงนี้เลยครับหน้าห้องน้ําเนี่ยแล้วก็ห้องน้ําก็จะต้องทําให้เสร็จครับในพาร์ทนี้เฮ้ยเริ่มสวยแล้วเนาะบ้านเริ่มแบบมีมิติขึ้นมาแล้วว่าจากตอนแรกโล่งๆครับทีนี้มันก็จะไม่มีอะไรหรอกมันก็จะเป็นที่วางของเฉยๆอย่างนี้ผมตกแต่งให้มันเต็มไปเฉยๆไงให้มันดูสวยงามขึ้นครับข่ากระจกตรงเนี้แล้วก็ตรงนี้ครับเดี๋ยวเรื่องกระจกเดี๋ยวเราไปแต่งทา้ทา,ยทายพายก็ได้เนาะทางนี้ อันนี้มันจะเป็นทางลงไปข้างล่างไงเราสามารถแต่งเพิ่มได้ครับตรงเนี้เดี๋ยวค่อยแต่งแล้วกันทําทางออกมาทางนี้เนาะสวยงามเลยทําทางออกไปอยู่ทางนี้แล้วก็ได้ทางออกมาชั้นสองใหม่ครับทีนี้เราก็จะทําเป็นห้องนั่งเล่นได้และคราวนี้มันจะติดกับห้องน้ําเราพอดีนะมุมเล็กๆใครว่าเราสร้างให้สวยไม่ได้นะไงล่ะสุดยอดมีทางเดินด้วยโคตรจ่มโอเค เก็บเงินต่อครับรอพวกนี้ก่อนเฮ้ย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 แผ่นดินไหวโอ้โหเลยว่ะตรงนี้มันมีแผ่นดินไหวด้วยไงด,ดูดูดูตกใจน่าสงสารมากกำลังนอนอยู่โอเคนอนต่อมันไม่ทำให้ซิมเราเป็นอะไรแหละแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยภาพมันจะแบบโอโ้โหโคตรมั่วดีนะตึกไม่ถล่มลงไปเนาะไม่งั้นโคตรซวยเลย เริ่มวันใหม่9ก้าโมง<ม>ครับงานมันน่าจะยังไม่มานะดูก่อนอ๋อมาแล้วนี่ว่ามันน่าจะปรับทุกๆแบบเที่ยงคืนหรือเปล่าของอีกวันอนึ่งอันนี้สองพันครับ m o ฟ i ี่คาแรคเตอร์คอนเซปก็คือเราสกิลภาพดาราให้กับค่ายหนังครับเขาจะได้ไปหาคอนเซปตหรือดาราที่มันจะมาสแสดงไงก็จะเป็นอันนี้2007อันนี้2อ0พัเกสกิลแปดสกิลเได้แค่นี้ครับโอเคเริ่มทํางานนี้ สไตดดี้ดีไซน์ไดคอมเมนต์เหมือนเดิมครับต้องหาในคอมเดีย๋ยวผมใส่คอมใหม่ให้เขาดีกว่าเนาะให้เขาเก็บเงินก่อนอ๋อโอเคงั้นเราก็ไปวาดรูปก่อนละกันถ้างั้นเนาะรอเช้ารอเช้าผมจะได้มีเงินงเงินหมดแล้วเนี่ยทำโซเชียลให้เต็มก่อนไม่หนาวเท้าอ่ะเธอไม่ใส่รองเท้าออกมา<ต>อยู่ยามเช้าครับยังไม่มีใครตื่นเลย ฟีลมันจะได้ครับยามเช้าอ่ะวาดรูปมีความสุขเี็บร้อยเสร็จแล้วสามร้อยสี่สิบแปดเอาเฟรมก่อน<ๆ>ผมอยากดึงเฟรมกลับมาก่อนไงตอนเนี้ยเฟรมมันหายไปเนี่ยโคสิงอีกรูปหนึ่งก็ได้แล้วมาตราพียังไม่เห็นเลยอ่ะหรือว่าผมจะไม่ได้ปรับพื้นที่วะเดี๋ยวดูก่อนนะมันจะมีอันเนี้ยว่างอยู่นี่ไงผมยังไม่ได้ทําเลย โอมสตูดิโอครับแล้วก็ n น t ช r a l l i g ต t ตัวนี้จะทำให้เราได้งานมาสเตอร์พีได้ง่ายขึ้นครับโอ้โหยังไม่ได้ตั้งเลยอันนี้มันเอาออกได้ไหมเนี่ยเออออกไปได้จะเอาไว้ทำไมไวะเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยนอนนอ,นอยู่แผ่นดินไหวสวยโคตรเลยแล้วก็อันนี้ละกันครับ m o ดฟาสเตอร์มันจะเกี่ยวกับการอ่านหนังสืออะสกิลเราจะเล ARNING ไวขึ้นครับอ่ะฮะเนี่ยแหละศิลปินต้องเป็นอย่างนี้ครับบ้านเราอะ เรียบร้อยเอฟแตกคุยโตดแต่มันเป็นมุมโค้งอะเอ้าไม่ได้เฟรมเหรอโอเคคุยกับเพื่อนก่อนละกันผมนึกว่าอีกรูปหนึ่งก็ได้ไงไม่ได้ครับไม่พอเนลซี่โพลี่เขาตื่นเช้าจังเนาะโอเคกินข้าวครับอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอทำอีกรูปหนึ่งไงผมจะได้เฟรมกลับมาปกติหน่อยไม่ได้วาดรูปเลยอะทำแต่งานหัวฟูโตดเลยไม่ใส่หมวกอะ หมวกมันยังบังคับให้ทรงผมข้างบนนะ่ะเล็กลงมาไง oh. uh huh. แต่นี้พอไม่ใส่หมวก uh huh. ปุ๊บโอ้โ oh ห huh. หัวฟูเลยต้องมีหมวกบังไว้หน่อยหนึ่งเนาะโอเคมาวาดรูปต่อแล้วครับจะได้อ uh ัพเฟรมไปแก้ไขเฟรมที่มันลดลงเนี่ยอยู่ๆก็หายไปเพราะผมไม่ได้วาดรูปเลยไง uh huh. มันก็เลยลดหายไปเลยอะ่ะขอได้มาเตอร์พีสักรูปหนึ่งนะเธอ uh huh. ให้คนดูผมเห็นหน่อย พราเขาแบบมีศิลปะของอาร์ตอยู่ในตัวเองยังไม่ได้มาเตอร์พีเลยเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยโคตรเซ็งรองรูปนี้ครับไม่ได้สี่ร้อยเองอะ่ะอยากกินกาแฟเหรอเอา้าไม่พออีกโอเคทำงานแล้วครับถ้างั้นผมขอทำงานตัวนี้ก่อนไปสตาร์ตี้ข้างบนคอมก็มีแต่ข้างบนเดี๋ยวค่อยสร้างให้เขาข้างล่างนะเอา้าวารูปอีกแล้ว รูปหมูแล,แล้วอะเราก็มีเงินประมาณเก้าร้อยครับเสียไปกับการวาดรูปไงเขาซื้อไออุปกรณ์วาดรูปไปเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งนี้เสร็จครับมันจะพอนะเก้าร้อยผมไม่ใช้แบบประหยัดประหยัดแล้วกันนะจัดไปโอเคเงินหมดอีกแล้วครับได้ประมาณนี้ผมยังขาดท,ทีวีเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเองละกันเงินนะ่ะเพิ่มเติมแล้วก็ห้องน้ําครับยังขาดที่ซักเสื้ออยู่มันจะมีที่ซักเสื้อด้วยไง เพราะฉะนั้นผมก็จะเว้นว่างไว้ตรงนี้เอาไว้ลงพวกนั้นแล้วกันซักเสื้อซักผ้าจากตรงนี้เลยน่าจะพอดีครับเนี่ยช่องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ําก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้ครับคือสีอะ่ะมันยังลงไม่ได้ไงผมต้องเปลี่ยนสีก่อนให้มันเป็นโมเดิร์นห้องน้ําว่าจะสวยกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ยังพาดห้องน้ําอยู่ครับในพาทนี้นะเดีย๋ยวค่อยเริ่มแต่งจากห้องน้าแล้วกันแล้วค่อยไล่ลงไปข้างล่างเนี่ยห้องน้ําเสร็จปุ๊บเราก็ไล่ลงไปแล้วคราวนี้เอาให้เต็มแถบนี้ครับ คุมปิดไปแต่ก็ถือว่าสักเซสนะข้างบนอย่างสวยอะ่ะนี่เป็นการแบบตกแต่งบ้านราคาประหยัดกันเลยทีเดียวชิปบโอเคไปดูหมวดแบบคนเล่นดิวเป็นยังไงนี่แสงตรงนี้ไม่มีผ้าม่านครับเพราะเงินไม่พอเดี๋ยวค่อยเก็บเงินสร้างผ้าม่านทําห้องน้าให้สวยแล้วกันข้างบนก็เสร็จครับโอ้โหโคตรสวยเป็นอพา,าร์ตเมนท์ที่งามโคตรอะ่ะนี่ขนาดแบบห้องเล็กๆก,กนันเนี่ยเนาะ แต่ถ้าไม่มีชั้นล่างอ่ะมันก็จะเต็มแล้วไงดีนะมีชั้นล่างที่ผมแต่งด้วยพาเขาจะเดินหน้าต่อไปได้ครับไอ้นี่เป็นอะไรวะเนี่ย uh. อะไรของมันวะเนี่ยมาดงมาดิน้นไอ้นี่โอเควันนี้เราก็จะทาไอ้ตัวนี้เสร็จครับสองพันเจ็ดจัดไปเพื่อเอาเงินคืนกลับมาก่อนแล้วเดี๋ยวพาทหน้าเรามาเก็บสกิลงานอาร์ตหรืองานเพนติ้งตัวนี้ให้สิบละในพาทหน้านะ แล้วเราจะทํางานแบบงานใหญ่ได้ไงผมอยากทํางานเลเวลสิบดูว่ามันได้เงินเยอะแค่ไหนเนาะแต่ก็ถือว่าฟรีแลนซ์สุดยอดครับสนุกดีนะค่อยๆเก็บเงินไปอะ่ะคือถ้าคนที่เล่นสูตรอาจจะไม่สนุกก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บเงินแบบเราเนาะเราค่อยๆเก็บเงินทีละสิบยี่สิบไปเรื่อยๆอย่อางเงี้ยมันจะสนุกเกมมันสนุกตรงเนี้ยแหละเสร็จเรียบร้อยคอนเซปต์ Concept. ไป โอ้โหเงินไม่มีสร้างใช่ไหมเนี่ยโอเคทำไปวาดรูปข้างล่างก่อนเธออันเนี้ยใกล้เสร็จแล้วผมก็ลืมเก็บเงินให้เขาหนึ่งร้อยไม่มีเงินวาดรูปเลยน่าสงสารเธอมากโอเควาดรูปอันนี้เอาเงินก่อนครับจะได้ทำงานนี้ให้เสร็จกันนะเขาก็แบบวาดแต่รูปหมูเนี่ยต้องใส่จะชอบงานอาร์ทที่เป็นเหมือนกับไอ้นี่ไง,ไงแอนิเมชันอะไรอย่างงี้ สามร้อยแปดสิบ่อยังชั่วได้แล้วครับสิ่งดาวกลับมาปกติทํางานก่อนไปนั่งข้างบนบ้างดีกว่านาะอุตส่าห์ทำห้องสวยๆเนี่ยให้เขานั่งตรงนี้ก็นั่งได้นะมันเป็นของมอสครับดูแบบโมเดิร์นดีไงแต่มันต้องต่อไปหลายๆอันน่ะโซฟาตัวเนี้ยมันถึงสวยอันนี้มันมีแค่อันเดียวผมต้องการจะตัดมุมให้มันสวยๆเฉยๆนั่นแหละก็เลยใช้วิธีลงประมาณนี้ครับ มันจะได้แบบเข้ามุมกับข้างบนนู้นเหมือนกันไงเฮฮิปสเตอร์ดีอะชอบสังคมฮิปสเตอร์ของผมว่าเดี๋ยวไปสร้างตัวละครที่เป็นฮิปสเตอร์เยอะๆแล้วไปสร้างแหล่งยิปซีของเขาไงแหล่งชุมชนอันนี้งานส่งลูกค้าอลองดูดิไม่น่าจะผ่านนะน่าจะวุ่นวายครับเอาเอาปุ๊บอ๋อสองครั้งครับถึงว่าเออแต่นี้ก็ง่ายกว่าเนอะนึกว่าจะผ่านยากกว่านี้ คืออันนี้จํานวนครั้งมันเยอะกว่าครับถึงว่าทําไมได้เงินเยอะกว่าเนาะก็คือทำสองรอบนั่นแหละนั่นงว่าต่อแป๊บๆก็เสร็จเล่างานอะมันน่าจะเปลี่ยนสีนี่ได้เนาะเฮ้ยทำไมเขาต้องขยับมาฝั่งนี้ด้วยนี่ผมเล่นมาแค่สองพาร์ทเองเนาะห้องเต็มแล้วอะตกแต่งสวยงามแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยครับอพูให้ผ่านเราก็จะจบพาร์ทนี้กันนะ ขอให้ผ่านเลยแหละเฮ้ยรูปนี้สวยโคตรคุณภาพยังไม่ดีพอโอเคแกงานก็กะแล้วมันจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกต้องสองพันเจ็ดเลยนะจะเป็นเล่นหิวข้าวด้วยแล้วก็โซเชียลต่ำด้วยเอาอีแกข้างล่างร้องเพลงอแกมีคอนเสิร์ตจะย่อย,อยอยู่ข้างล่างวะ,ะเซ็ตเรียบร้อย ลองพอผ่านไหม <S <S ไม่ผ่านเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนโอเคยังไม่ผ่านครับเอาให้ผ่านให้ได้ขอกินข้าวก่อนนะหิวข้าวแล้วเนี่ยกินชีสละกันง่วงนอนด้วยพวกนี้ค่อยตื่นมาทำครับะนะกินข้าวให้เรียบร้อยเธองานม,มันถึงวันพิรหัสใช่ไหมเนี๊ยนี่ไงใช่จริงด้วยครับอีกต้องหลายวันสามวันน่ะ แต่ผมทำเสร็จในวันเดียวโคตรโหดฮนะขยันเนี่ยขยัน,ขย,นขยันเก็บเงินซื้อของตกแต่งบ้านไม่ใช่อะไรถ้าบ้านเต็มก็อาทิตย์หนึ่งทำรอบหนึ่งงี้ไม่เก็บจงเก็บจานล้างจานด้วยนะสงสัยอยากทำงานจัดมั้งห้องเขาก็ปุกลุกดีเนาะข้างบนเนะ่ะผมว่าสวยดีอะแก้งานอีกรอบครับดูว่าจะผ่านไหมในเวลอัพพอดีอะในเวลแปดเน่ย คราวนี้แหละงานจะสนุกแน่นอนในพาร์ทหลังๆนี้ซเซ็ตเรียบร้อยผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านต้องพรุ่งนี้นล่วแหละง่วงนอนแล้วครับฮะเดืดๆหลับหลับหลับ,ลบส่งงานก่อนเธอโอ้โหไม่ผ่านวะ <c oughs> โคตรยากอะ่ะนั่นอาบน้ำครับนอนก่อนอา้วะพรุ่งนี้ตื่นมาทำต่อนะเอาให้ได้อะ่ะพูดเลยไองานเนี้ยากโคตร สมรอบแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านเลยอะลูกค้าแบบเรื่องมากไงงานต้องเนี้ยครับงานต้องเนีย้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะนอนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอเขาตอนตื่นครับผมจะทํางานนี้ให้เสร็จกันนะในพาร์ทนี้จะได้เอาไอ้สองพันเนี้ยไปจ่ายค่าห้องเราสักทีไม่งั้นเดี๋ยวตนตัดไฟสวยตื่นสายเลยวันนี้แปดโมงโซเชียลก่อนเลย เดีโซเชียลหมดครับสักสองรอบแล้วเดี๋ยวทำไงตัวนี้ให้ผ่านกันสักทีหนึ่งผ่านโคตรยากไอตัวนี้นะฮะเริ่มทําอีกรอบครับดูดิว่ามันจะยากแค่ไหนเมื่อกี้สกิลอาจจะน้อยก็ได้สกิลเจ็ดคราวนี้สกิลแปดครับในการแก้งานรอบนี้นะมันคือรูปอะไรวะผมอยากรู้อ๋อเฮ้สวยดีอะที่จริงมันควรเป็นรูปตัวละครเนาะอันนี้ไม่ใช่ไงอะฮะ แกรอบที่สามครับสู้ๆเธอขอให้ได้รอบนี้นะเราจะได้พักผ่อนได้เสร็จแล้วรอบที่สามครับดูดิว่าจะผ่านไหมอย่าทิ้งมั่วตัวโอเคเรียบร้อยครับได้สามพันสามเลยนะโคตรแจมมากในที่สุดงานระดับ2อ0พันเจราก็ผ่านไปได้ครับไปดูงานดิเพราะมันมีแบบโหดๆมาไหมคราวนี้นี่ครับเลเวลแปด Exploration น่าจะวาดรูปยวกับพวกวิวทิวทัศน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ครับก็เรืยไวแปดเหมือนกันดูราคาดิอันนี้สูงกว่าอันนี้สามพันครับเพราะฉะนั้นพาร์ทหน้าเราก็จะมาทําอันนี้แล้วกันแต่พาร์ทหน้าผมจะมาเริ่มด้วยการแต่งข้างบนให้เสร็จก่อนครับกินข้าวแล้วใช่ไหมเธอไม่เอาแคกเกอร์อะไรทำกับข้าวกินให้มันเป็นจิตจรารลักษณะจริงเลยกินแคกเกอร์ใครมาอยู่หน้าห้องผมวะเนี่ยอ๋อคนที่ผมคุยด้วยไงที่เราไปงานวันก่อนมา ก็กินข้าวเรียบร้อยครับเซ็ตได้เงินสามพันแล้วเราต้องเก็บไว้พันสองครับเอาไว้จ่ายไอ้ค่าเช่าห้องเราเนี่ยแหละแล้วก็จะเหลืออีกประมาณสองพันนิดนิดเพราะฉะนั้นผมจะแต่งข้างบนให้เสร็จกันในพาร์ทหน้านะทางนี้แล้วก็ข้างนอกนี้ครับคราวนี้ข้างบนก็จะเพอร์เฟกต์และสมบูรณ์นะแล้วก็จะไปเริ่มลุยข้างล่างกันนี่ข้างล่างมันจะใหญ่กว่าข้างบนเยอะครับพูดเลยเพราะฉะนั้นข้างล่างต้องเก็บเงินสักหมื่นหนึ่งค่อยเริ่มสร้างครับ ฮะอันนี้ก็สวยงามไม่เปลี่ยนชุดเลยชุดนอนอยู่อ่ะไม่เห็นเขาเป็นแบบที่เจอเป็นแค่สาวหัวฟูตอนนี้เละเทะแล้วเนี่ยต้องท้องเขสะอาดแล้วครับวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันใหม่พัดหน้ากับออทัมกับเอ็มเจเหมือนเดิมนะครับครั้งหน้าเราจะเก็บเงินเอาอะไรวะเนี่ยไอห้องข้างๆครั้งหน้าเราจะเก็บเงินให้ได้หลักหมื่นแล้วครับเริ่มเก็บเงินราคาที่มันสูงขึ้นแล้ว โ oh. อโหอารมณ์ไม่ดีเคาะห้องตลอดไอ้พวกนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวให้99มาจัดการวันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันต่อพัดหน้าครับเพิ่ม,มลาไปกับออทัมโมโหเนี่ยนะใช่เรื่องวะเนี่ยจิมจิมเลยฮะ <laughs> ดูหน้า